สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรีครับวันนี้เรามาเชียร์กันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานครราชสีมานะครับวันนี้เรามาพบกับสวัสดิ์แคทโอ้โหสวยงามอลังการจริงๆครับสนามนี้ใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมมาแล้วนะครับวันนี้สุพรรณบุรีมาเยือนนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของลูกสุพรรณเสื้อสีแสดน้ำเงินนั้นคือรางวัลเพิ่มคุณค่าชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นความภูมิใจไปทั่วชีวิตผลิตผลคนสุพรรณบุรีเราก็มีลูกหลานเป็นยอดนักฟุตบอลทีมช้างศึกหยุดทหัตถีฝีมือดีนามไม่ลือกระชอนรับใช้แผ่นดินเกิดเมืองนอนชิงนำไปก่อนยิงให้ได้ประตูชนะในสนามคือประตูชัยชนะยิ่งใหญ่ชนะใจคนดูสู้ไม่ถอยยิงไม่มีหยุดเป็นสุภาพบุรุษทั้งในและนอกสนามสมญานามช้างศึกหยุดทัดทีสมญานามทีมช้างศึกสวัสดีครับพ่อย่องครับวันนี้นะครับเราก็มาเยือนนครราชสีมา FC นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตโค้ชโย่นะครับก่อนเกมมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับก็เราต้องการมีแต้มออกไปนะครับวันนี้นะครับแต่ถ้ามีโอกาสได้3แต้มก็จะถือว่าดีมากเพราะว่าเราจะได้ทิ้งห่างทีมที่จี้เรามานะครับก็ต้องพยายามให้เต็มที่ครับแล้ววันนี้เรามีไม้เด็ดที่เด็ดอะไรมั้ยครับจริงๆตอนนี้ที่เด็ดเราก็มันยังไม่ค่อยมีครับเพราะว่าตอนนี้เราเหลือคือเรื่องตบสกอร์นะครับคือแค่เอาบอลเข้าประตูก็หวังว่าวันนี้เด็กคงจะมีความตั้งใจแล้วก็มั่นใจในการเล่นมากขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาพบกับท่านนายกบุญชูนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนรีนะครับวันนี้ก็มาขอสัมภาษณ์ท่านนายกนะครับว่ามีทัศนคติอะไรเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเมืองไทยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะว่าฟุตบอลเราก็เพิ่งเริ่มมาไม่กี่ปีนะครับแล้วก็ดูแล้วก็เป็นอาจจะมีภาพลบบ้างอะไรบ้างแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะครับก็ต้องชื่นชมคณะทำงานทีมงานว่ามีความตั้งใจนะครับแต่อาจจะผิดพลาดไปบ้างนะครับเราเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจดีก็จะแก้ไขปัญหานั้นสำเร็จลุล่วงได้ดีแล้วสำหรับสโมสรสุพรรณบุรี FC นะครับท่านนายกคาดหวังไว้ว่าอย่างไรบ้างครับผมก็เราคาดหวังนะครับก็จะขึ้นไทยลีกให้ได้ปีนี้นะครับแล้วก็คิดว่าไม่อยู่เกินเอื้อมนะครับเราก็ตั้งใจตั้งมั่นนะครับแล้วก็คุยกับนักเตะโค้ชหรือก็แฟนคลับอะไรนะครับว่าพวกเราช่วยกันประคับประคองให้ขึ้นไทยลีกให้ได้ปีนี้ครับก่อนจะจบนะครับขอให้ท่านนายกนะครับฝากถึงแฟนๆทางบ้านนะครับว่าให้มาช่วยกันเชียร์สุพรรณบุรี FC นะครับครับแฟนๆนะครับก็ต้องฝากขอบคุณนะครับที่ทุกแมตช์หรือมาต่างจังหวัดก็มาตามเชียร์ด้วยใจรักด้วยศรัทธานะครับก็เชื่อว่าการทำงานนะครับพวกเราเนี่ยก็ทำกันเต็มร้อยนะครับแต่ผลงานอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยครับก็เรื่องกีฬาก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับแต่ขอให้พวกเรารักพวกเราเชียร์เราให้กำลังใจเชื่อว่าความสำเร็จจะมาเยือนเราครับขอขอบพระคุณท่านนายกบุญชูมากนะครับผมขอบคุณครับโอ้โหเข้าไปเลย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 
เสียงตบมือต้อนรับท่านนายกคุณชูจันทร์สวัสดิ์ด้วยครับสู่นิเมืองทางนะครับมาให้กำลังใจกับทีมทุกคนนะครับก็หลายท่านคงทราบแล้วนะครับว่าในแมตช์ที่ผ่านมาในแมตช์ที่เราเปิดบ้านในนัดล่าสุดในแมตช์ที่ไทยแพ้ให้กับแบงคอกยูไนเต็ดไปWe'll be right back.
เงี้ยเลยครับเงี้ยเลยเงี้ยเข้าไป